บริษัทซัมซุงทุ่มเงินกว่า300ล้านดอลลาร์นะครับทุ่มซื้อบริษัทไซโนราเจ้าของสิทธิบัตรจอโอเลแบบใหม่ที่จะแก้ปัญหาการเบินอินราคาแพงและการเสื่อมสภาพของจอโอเลดั้งเดิมทุกวันนี้นะครับจอโอเลที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยปัญหามันมีหลายอย่างนะที่ผู้ผลิตเขาหนักใจอยู่ โดยเฉพาะผู้ผลิตที่ผลิตจอเยอะที่สุดในโลกอย่างซัมซุงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าจอโอเลดเนี่ยต้นทุนมันสูงมากนะครับมันทําให้ราคาขายเนี่ยก็ไม่สามารถลงมาได้เยอะผู้คนก็อาจจะเอื้อมถึงได้ยากนะครับการที่จะซื้อทีวีจอโอเลดหรือผลิตภัณฑ์อย่างโทรศัพท์มือถือพอใส่จอโอเลดเข้าไปต้นทุนก็สูงใช่ไหมครับที่ต้นทุนสูงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอ้หลอดโอเลดเนี่ยชื่อย่อของมันนะครับคือ OLED เนี่ยนะฮะ ตัว O เนี่ยคือตัวปัญหาที่ทำให้ต้นทุนมันสูงเพราะตัว O มันมาจากคำว่าออแกนิก Organic l i ท์ t ิมิตต i ้งไดโอดนะครับก็คือตัวหลอด OLED เนี่ยมันจะต้องมีสารที่เป็นสาร i n นที่จะทำให้หลอดเนี่ยมันส่องสว่างออกมาเป็นสีสันต่างๆได้เจ้าสารอินรีย์ตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาทำให้หลอด OLED มีราคาสูงแถมสารอินทรีย์นี้เมื่อถูกใช้งานไปสักระยะหนึ่งมันจะเสื่อมสภาพลงด้วย มันยังสร้างปัญหาอนึ่นขึ้นมาอีกด้วยนะครับว่าจอ OLED เนี่ยพอใช้ไปน,นานๆสารอินทรีย์ในหลอด OLED มันเสื่อมสภาพมันก็จะทําให้มันเกิดความสว่างได้น้อยลงแล้วมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเบินอินอ่าเคยเจอกันไหมครับจอเบินอินเบินอินคืออะไรคือพอตัวหลอดมันเสื่อมสภาพนะครับจากการแสดงผลในรูปแบบหนึ่งครั้งนานๆเนี่ย พอเราเปลี่ยนไปแสดงผลอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นบนหน้าจอเนี้ยถ้าบนหน้าจอตรงนั้นเป็นเป็นโลโก้หรือเป็นนาฬิกามันแสดงนาฬิกานั้นซ้ำๆอยู่แต่พอเราเปลี่ยนอินเทอร์เฟซปุ๊บมันไปเป็นส่วนอื่นมันบดบังนาฬิกานั้นลงไปมันจะมีเงารูปตัวเลขนาฬิกาค้างอยู่อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าจอเบิร์นอินนะครับซึ่งบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็ค้างยาวอย่างนั้นไปเลยหลายคนก็มีปัญหากับจอเบิร์นอินแบบนี้บนจอโอเลนะครับทำให้ <c oughs> หลายคนไม่ชอบใช้นะฮะทีนี้สิ่งที่ซัมซุงเขาทำก็คือตอนนี้เขากำลังจะไปซื้อกิจการของบริษ,ษ,ษัทที่ชื่อว่าไ y โ o l a ไ y โ o l a นี่เป็นสตาร์ทอัพนะครับเป็นบริษ,ษ,ษัทสัญชาติเยอรม,มันซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตจอ OLED นะครับแล้วยังสามารถผลิตจอแบบพับได้ด้วยโอ้โหซื้อ1ได้ถึง2เลยแสดงว่าจอแบบพับได้ในรุ่นต่อๆไปของซั s u ุงอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วยนะครับ เขามีสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของจอ OLED และจอพับได้หลายรายการเลยหนึ่งในนั้นก็คือสิทธิบัตรเรื่องของหลอดเรื่องแสงสีฟ้าซึ่งใช้แทนหลอด OLED แบบเดิมโอ้โหนี่ครับปกติทั่วไปหลอด OLED นะครับมันก็จะเป็นหลอดแบบ rgb นะครับก็คือมีสีแดงเขียวน้ำเงิน3ส,สีเนี่ยจะผสมกันเป็นแม่สีเพื่อที่จะสร้างสีสันต่างๆ16.8ล้านสีให้เรามองเห็นเป็นสีต่างๆได้ ใช่ไหมครับปัญหาก็คือเจ้าสีเหล่านี้แหละนะฮะพอมันเสื่อมสภาพลงมันก็ทําให้เกิดอาการต่างๆแล้วก็มีต้นทุนสูงด้วยทีนี้ถ้าซัมซุงได้ไซโนล่ามานะฮะมันจะกลายเป็นยุคใหม่ของจอโอเลเลยก็คือแทนที่จะเป็นหลอด R G B แดงเขียวน้ําเงินจะกลายเป็นหลอดสีฟ้าหลอดเดียวฮะหลอดสีฟ้าหลอดเดียวแล้วมันจะผสมสีออกมาเป็น6.8ล้านสีได้ยังไงงงไหมฮะผมว่านะ คุ้นๆเหมือนเทคโนโลยีนี้จะเป็นการควบรวมกันระหว่างคอนตัมดอทกับ o l e ลครับเพราะว่าคอนตามดอทเนี่ยนะฮะบางยี่ห้อก็ใช้กันใช้หลอดสีฟ้าสีเดียวบางยี่ห้อก็ใช้หลอดสีแดงสีเดียวแล้วใส่ฟิลเตอร์เอาใส่ฟิลเตอร์เพื่อให้มันเกิดสีต่างๆไปแปลงสีที่มันอยู่เป็นหลักแทนใช่ไหมครับทีนี้พอเป็นหลอดสีฟ้าสีเดียวก็น่าจะต้องมีฟิลเตอร์เพื่อสร้างสีอื่นๆขึ้นได้แต่ข้อดีของไอ้หลอดสีฟ้า ที่เป็นแทนที่หลอดโอเลตัวเนี้มันดีตรงที่ว่าหลอดตัวนี้นะครับให้ความสว่างได้มากกว่ากินพลังงานน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าที่สำคัญคือมันราคาถูกกว่าด้วยครับพอได้หลอดตัวนี้มาหลอดเดียวกับสิทธิบัตรของไซโนล่านะครับยุคใหม่ของจอโอเลอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็คือจอจะแสดงผล ได้ดียิ่งขึ้นลดปัญหาการเบินอินมีอายุการใช้งานยาวนานนะครับและที่สำคัญคือจอ OLED ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้จะมีราคาถูกลงเอาวละเป็นข่าวดีของพวกเรานะครับที่หลายๆคนก็น่าจะอยากได้จอ OLED นะครับหรือจอควอนตัมดอทที่มีราคาถูกกว่านี้นะครับซัมซุงเนี่ยเคยไปเป็นผู้ร่วมทุนนะครับคือบริษัทนี้ตอนก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆซโนาเนี่ยซัมซุงเคยไปมอบทุนให้นะครับซึ่งมันเป็นบริษัทดาวรุ่ง โดวใหม่จากประเทศเยอรมันทำให้มีหลายบริษัทเข้ามาแข่งแย่งนะครับอย่างเช่น LG ก็เข้ามาผู้ผลิตจอไลน์อื่นๆก็เข้ามานะครับมีบริษัท Universal Display Corporation ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสบริษัทสาสบริษัทเข้ามาร่วมลงทุนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่เนื่องจาก s ซัมซุงเข้าไปก่อนใครพอถึงวันที่เขาจะขายบริษัทนะครับคือมันมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่บริษัทซัมซุงจะเข้าไปซื้อบริษัทนี้เนี่ย บริษัทนี้เขาเริ่มแบบเลิกจ้างพนักงานแล้วน่าจะคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วเริ่มเลิกจ้างพนักงานแสดงว่างานนี้นะครับซัมซุงซื้อบริษัทนี้เอาสิทธิบัตรและเอาเทคโนโลยีอย่างเดียวเพอเไม่เอาวิศวกรของไซโนร a ด้วยและเอาทุกอย่างเข้ามาอยู่ในโรงงานการผลิตสายการผลิตของซัมซุงแล้วก็กลายเป็นเทคโนโลยีของซัมซุงไปเลยแสดงว่าการซื้อครั้งนี้จะทําให้ซัมซุงยิ่งใหญ่ในวงการผลิตจอ มากขึ้นไปอีกจากเดิมที่เป็นที่หนึ่งของโลกอยู่แล้วนะผมว่าเขาจะเป็นแชมป์อย่างยาวนานเลยอ่ะรอดูว่าจอโอเลดจะถูกลงหรือไม่รอดูอีกสักผมว่าน่าจะสักปี2ปีมั้งอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกแปลกๆตรงที่ว่าในขณะที่เขารนลงกันลดแสงสีฟ้านะครับแต่ซัมซุงกำลังจะเอาหลอดสีฟ้ามาทำเป็นจอให้เราดูเอ้ยมันดูย้อนแย้งกันนิดนด